สำหรับสาวเกรซมหาดำรงกุลที่ล่าสุดได้ลงทุนหั่นผมยาวสลวยบริจาคให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงเรื่องชีวิตคู่ที่แต่งงานไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อไรจะมีทายาทกับเขาสักทีไปฟังจากปากสาวเกรซกันเลยค่ะเรื่องมีน้องเนี่ยตอนแรกก็ฟิตมากเลยค่ะอยากมีแบบเดี๋ยวนั้นเลยอยากมีเร็วๆแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปล่อยแล้วค่ะบางทีเรามีความตั้งใจอะไรจนเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคันเครียดไปปรึกษาแพทย์หลายแขนงมากก็เหมือนก็อยากมีมากก็อยากมีค่ะถ้ามีได้ก็มีค่ะวันนี้เห็นแบบว่าหั่นผมเลยต่อหน้านี่เลยค่ะสดๆร้อนๆเลยค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ไว้ผมสั้นมาเท่าที่ครั้งสุดท้ายที่จับได้เนี่ยนะคะเป็น10ปีอะค่ะเสียดายไหมคะที่บอกว่าตัดเลยก็คือมันก็มีนิดนึงนะคะแต่พอรู้ว่าผมเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะอิ่มใจให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะคนสามารถนำไปใช้ได้แล้วเขามีความสุขแค่นี้เราก็อิ่มใจแล้วค่ะ